ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวว่าถ้าเราเองยังไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้หรอกผมคิดว่ามันคือความจริงที่น่าเชื่อถือมากๆเพราะถ้าเราลองเอาสมการนี้มาใช้กับเรื่องที่จับต้องได้มันก็เป็นจริงอย่างเถียงไม่ออกเลยเช่นถ้าเราเองยังไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถให้เงินกับใครได้หรอกจริงไหมครับในหนังสือคิดบวกมีประโยคที่เขียนว่าความคิดสามารถมอบสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการให้ได้แต่จำไว้ว่าความคิดให้ได้เฉพาะสิ่งที่เคยได้รับก่อนเท่านั้นถ้าเราเองยังไม่เคยได้รับเงินเราเองก็ไม่สามารถให้เงินใครได้ให้ตัวเองยังไม่ได้เลยถ้าเราไม่เคยได้รับความสุขเราเองก็ไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้เหมือนกันแล้วถ้าเราจะบอกรักใครสักคนล่ะครับมันหมายความว่าเราเองก็ต้องได้รับความรักก่อนใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถมอบออกไปได้แล้วเราจะหาความรักได้จากที่ไหนในไบเบิลมีอยู่หลายบทเลยครับที่บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและความน่าอัศจรรย์ของเรื่องนี้อยู่ที่ประโยคที่บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจึงมีความรักของพระองค์ไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆไม่ว่าเพื่อนพี่น้องหรือคนที่เรารักวันนี้ถ้าเราอยากจะรักคนรอบข้างให้ได้มากกว่านี้อยากมีหัวใจที่กว้างขวางมากกว่านี้และให้ความรักและสันติสุขกับพวกเขาได้มากกว่านี้อีกเราเองลองเปิดใจให้พระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาให้เต็มล้นดีไหมครับเพราะความรักของพระองค์มั่นคงบริสุทธิ์และไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันหมดไปอย่างแน่นอนเราสามารถเปิดใจกับพระเจ้าได้โดยเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากเราไม่มีพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์รักเรามากจนได้ทรงส่งพระเยซูคือพระบุตรลงมาตายเพื่อไถ่บาปทั้งหมดแทนเราและเรายอมให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบครองจิตใจของเรายอมให้พระองค์เข้ามาควบคุมเราเพราะถ้าไม่มีความรักของพระองค์เราก็ไม่อาจรู้จักรักแท้ได้เลยแต่เมื่อเราได้รู้จักและได้ยอมรับพระองค์และได้รู้ว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหนเราก็จะรักคนอื่นได้ด้วยวิธีที่พระองค์รักเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ